นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรเฉลยแล้วคุยพักการเมืองในวันที่25 มิถุนายนนี้ที่สโมสรทหารบกไร้ปัญหาหากเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ไม่เข้าร่วมคุณอารดาชื่นรุ่งรายงานค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงความคืบหน้าการนัดประชุมกับพักการเมืองว่าการประชุมกับพักการเมืองจะจัดขึ้นวันที่15 มิถุนายนนี้ที่สโมสรทหารบกวิภาวดีในช่วงบ่ายซึ่งจะใช้เวลาพูดคุยประมาณ2 ชั่วโมงส่วนกรณีที่พักเพื่อไทยและพักอนาคตใหม่ระบุว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมด้วยนั้นไม่มาก็ไม่ต้องมาและไม่ส่งผลใดๆต่อการประชุมดังกล่าวเนื่องจากต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้กำหนดไว้และที่ประชุมไม่มีข้อตกลงใดๆเพราะมีเพียงการพูดคุยเท่านั้นยืนยันว่าจะไม่เอาร่างสัญญาประชาคมปองดองเข้ามาหารือด้วยเนื่องจากเป็นเรื่องการเมืองเพื่อคลายล็อกโดยเฉพาะจึงไม่จำเป็นต้องขอความร่วมมือใดๆดังนั้นการหารือในครั้งนี้ต้องเปิดเผยข้อตกลงให้ประชาชนรับทราบด้วยนอกจากนี้การพูดคุยกับนักการเมืองจะมีขึ้นทั้งหมด2 รอบซึ่งในรอบที่2จะมีขึ้นหลังราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้กฎหมายลูกแล้วโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานส่วนกรณีที่นายสมชายวงสวัสดิ์แกนนำพรรคเพื่อไทยณสมาชิกพรรคหารือนอกรอบที่สนามกอล์ฟย่านปทุมธานีนั้นพลเอกประวิตรกล่าวว่าส่วนตัวไม่กังวลว่าจะมีการเคลื่อนไหวต่างๆของนักการเมืองแต่อย่าไปทำกิจกรรมทางการเมืองหากเป็นการพูดคุยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ต้องกำชับกกต.ในการดูแลเรื่องนี้เพราะเป็นหน้าที่ของกกต.อยู่แล้วส่วนกรณีที่กกต.ระบุว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งใหญ่3 เดือนต้องไปถามกกต.เพราะส่วนตัวไม่ได้ไปกำหนดและไม่มีความเห็นในเรื่องนี้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งใหญ่อรดาชลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะธนาธรยืนยันพรรคอนาคตใหม่ไม่เข้าร่วมพูดคุยกับพลเอกประวิตรแต่พร้อมเล่นตามกติกาการเลือกตั้งที่ทางคสช.กำหนดจี้เร่งปลดล็อกคุณณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจว่าที่หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะมีการหารือกับนักการเมืองในวันที่ 25-26 มิถุนายนนี้ว่าอำนาจทุกอย่างขึ้นอยู่กับคสช.พรรคอนาคตใหม่พร้อมที่จะเล่นตามกติกาที่คสช.วางไว้เกี่ยวกับการเลือกตั้งและอยากให้คสช.แสดงความมั่นใจออกมาให้ประชาชนเห็นแต่ยืนยันว่าจะไม่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวและสิ่งที่คสช.ต้องทำคือการคืนสิทธิและเสรีภาพให้แก่ประชาชนและพรรคการเมืองต่างๆให้ทำกิจกรรมทางการเมืองได้อย่างเสรีทั้งนี้การเลือกตั้งทุกคนจะต้องช่วยกันผลักดันให้เกิดขึ้นเป็นไปตามรถแมพซึ่งการที่จะทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นได้ตามรถแมพนั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของพรรคการเมืองแต่สิ่งที่พรรคการเมืองจะทำได้คือการทำพรรคการเมืองให้แข็งแรงที่สุดและหากมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562จริงปฏิทินของพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีการวางไว้อย่างแน่นมากเพราะจะต้องให้ได้สอจาก primary vote ในเดือนธันวาคมซึ่งหากมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์2562จริงสสจะมีเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งเพียงแค่1 เดือนเท่านั้นณัฐลักษณ์ชัยคีรีผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะศาลสั่งจำคุกนายแพทย์เปรมศักดิ์และเลขา2 เดือนโดยไม่รอลงอาญาในข้อหาที่ไปแก้ผ้าสื่อมวลชนอยู่ระหว่างการรอประกันตัววันนี้ที่ศาลจังหวัดพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นมีการตัดสินคดีที่สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น5 คนได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ซึ่งเป็นจำเลยที่1และร้อยตรีบัวทองโลขันอดีตเลขานุการอดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่เป็นจำเลยที่2ในข้อกล่าวหากระทำการอนาจารต่อหน้าธารกำนันจากกรณีจับผู้สื่อข่าวแก้ผ้าโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่26 พฤษภาคม 2559ภายในห้องปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโดยล่าสุดศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกนายแพทย์เปรมศักดิ์และอดีตเลขา2 เดือนโดยไม่รอลงอาญาโดยขณะนี้ทางนายแพทย์เปรมศักดิ์และอดีตเลขาอยู่ระหว่างการขอประกันตัวเพื่อต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยผู้ประกอบการชะลอการรับซื้อข้าวในช่วงฝนตกทำให้ราคาอ่อนตัวลงแต่เชื่อว่าออเดอร์จากต่างประเทศจะดันราคาขึ้น
นางสาวชุติมาบุญยประพัฒน์สอนรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากประเด็นราคาข้าวเจ้าข้าวปทุมธานีมีแนวโน้มอ่อนตัวลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผลมาจากผู้ประกอบการมีการชะลอการรับซื้อข้าวเนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนตกโดยสถานการณ์การส่งออกข้าวในช่วงครึ่งปีหลังโดยคาดว่าจะมีคำสั่งการซื้อข้าวแบบ G2G จากรัฐบาลจีนซึ่งกรมการค้าต่างประเทศกำลังประสานเริ่มเจรจาซื้อข้าวในงวดที่6ปริมาณ 100,000 ตันโดยมีกำหนดส่งมอบข้าวในเดือนสิงหาคมถึงกันยายนอีกทั้งคาดการว่าตลาดอินโดนีเซียบังกลาเทศและแอฟริกาซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่มีความต้องการนำเข้าข้าวจากภาคเอกชนของไทยเพิ่มมากขึ้นทำให้มีคำสั่งมารองรับผลผลิตข้าวที่จะออกมาในช่วงปลายปีนี้แล้วจึงมั่นใจว่าการส่งออกข้าวในปีนี้จะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้10ล้านตันอย่างแน่นอนจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN